แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคคณีพาร์ทที่2แผลเป็นลูมอสแม็กซิมัมแฮร์รี่นอนหงายหายใจหอบราวกับไปออกแรงวิ่งมาเขาสะดุ้งตื่นจากฝันที่เหมือนจริงเหลือเกินเขายกสองมือขึ้นปิดหน้าไว้แน่นแผลเป็นรูปเหมือนสายฟ้าบนหน้าผากร้อนเผาอยู่ที่ปลายนิ้วราวกับมีคนเอาปลายเส้นลวดร้อนยัดจี้ลงไปในผิวเนื้อเขาลุกขึ้นนั่งมือข้างหนึ่งยังคงกุมแผลเอาไว้ขณะที่มืออีกข้างควานไปในความมืดหาแว่นตาที่โต๊ะข้างเตียงมาสวมทำให้มองเห็นห้องนอนชัดขึ้นในห้องมีแสงมัวหม่นสีส้มของโคมไฟริมถนนนอกหน้าต่างถอลอดผ่านม่านเข้ามาแฮร์รี่ใช้นิ้วลูบไปบนรอยแผลเป็นอีกครั้งมันยังเจ็บอยู่เขาเปิดโคมไฟข้างเตียงตะเกียกตะกายลุกขึ้นจากเตียงเดินข้ามห้องไปเปิดตู้เสื้อผ้าและชะโงกดูกระจกเงาที่ติดอยู่ด้านในประตูตู้เด็กชายร่างผอมอายุ14ปีคนหนึ่งมองตอบกลับมาดวงตาสีเขียวฉายแววงุ่นงงผมสีดำยุ่งเหยิงเขาสำรวจดูแผลเป็นรูปสายฟ้าในเงาสะท้อนอย่างพินิจพิจารณามันดูปกติดีแต่ก็ยังคงเจ็บแปลบแฮร์รี่พยายามนึกทบทวนว่าเขาฝันถึงอะไรก่อนที่จะตื่นขึ้นในฝันช่างเหมือนจริงมากเหลือเกินในฝันมีคนสองคนที่เขารู้จักและอีกคนที่เขาไม่รู้จักเขาตั้งสมาธิขมวดคิ้วพยายามนึกให้ออกภาพพล่าเลือนจากห้องมืดๆปรากฏขึ้นมีงูตัวหนึ่งอยู่บนพรมหน้าเตาผิงมีชายร่างเล็กคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ฉายาว่าหางนอนแล้วก็เสียงแหลมสูงเย็นเยียบเสียงหนึ่งเสียงของลอร์ดวอเดอร์มอร์เมื่อนึกถึงตรงนี้แฮร์รี่รู้สึกราวกับกลืนน้ำแข็งทางก้อนลงไปในท้องเขาปิดตาแน่นและพยายามนึกทบทวนว่าวอเดอร์มอร์หน้าตาอย่างไรแต่ก็ไม่สำเร็จเท่าที่แฮร์รี่รู้คือนาทีที่เก้าอี้ของวอเดอร์มอร์หมุนมาและเขาสามารถเห็นร่างที่นั่งอยู่บนนั้นได้เขาตกใจสุดขีดจนตื่นขึ้นหรือความเจ็บที่แผลเป็นทำให้เขาตื่นขึ้นกันแน่นะแล้วชายแก่คนนั้นคือใครกันในความฝันมีชายแก่คนหนึ่งอย่างแน่นอนแฮร์รี่เห็นเขาล้มลงกับพื้นเรื่องทั้งหมดช่างสับสนเขาซบหน้าลงกับฝ้ามือลบภาพหน้าห้องนอนออกไปเพื่อพยายามดึงภาพห้องมืดสลัวนั้นให้ปรากฏชัดขึ้นแต่ก็เหมือนกับการพยายามประคองน้ำไว้ในอุ้งมือรายละเอียดค่อยๆซึมหายไปอย่างรวดเร็วพอๆกับที่เขาพยายามยื้อยุดไว้วอเดอร์มอร์กับหางนอนพูดถึงใครคนหนึ่งที่พวกเขาฆ่าตายแฮร์รี่จำชื่อไม่ได้แล้วทั้งสองกำลังวางแผนจะฆ่าใครอีกคนซึ่งก็คือเขาเองแฮร์รี่เงยหน้าขึ้นเขาลืมตาแล้วกวาดตามองไปรอบๆห้องนอนราวกับคาดว่าจะเห็นใครที่ไม่คิดไม่ฝันอยู่ในห้องด้วยเท่าที่ผ่านมาในห้องนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นมากมายจนเหลือเชื่อหีบไม้ใบโตเปิดอ้าอยู่ที่ปลายเตียงเผยให้เห็นหม้อใหญ่ไม้กวาดเสื้อคลุมสีดำและตำราคาถาวิชาต่างๆมีม้วนกระดาษวางทิ้งไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือตรงส่วนที่ไม่ถูกกรงนกว่างเปล่าขนาดใหญ่แย่งที่ไปกรงนกนี้เป็นของนกฮูกหิมะที่ชื่อว่าเฮดวิกมันมักจะเกาะขอนอยู่ในกรงนี้เป็นประจำหนังสือเล่มหนึ่งเปิดอ้าอยู่บนพื้นข้างเตียงเขากำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนที่จะพลอยหลับไปเมื่อคืนก่อนภาพต่างๆในหนังสือกำลังเคลื่อนไหวผู้ชายหลายคนในเสื้อคลุมสีส้มสดกำลังขี่ไม้กวาดเหาะชวัดเฉวียนไปมาและโยนลูกบอลสีแดงให้กันแฮร์รี่เดินไปที่หนังสือหยิบมันขึ้นมาและเฝ้าดูพ่อมดคนหนึ่งทำคะแนนอย่างสวยงามด้วยการโยนลูกบอลลงไปในห่วงสูง15เมตรแล้วเขาก็ปิดหนังสือดังฉับแม้แต่ควิดดิชซึ่งเป็นกีฬายอดเยี่ยมที่สุดในโลกตามความเห็นของแฮร์รี่ก็ไม่อาจเบี่ยงเบนความสนใจของเขาในตอนนี้ได้เขาวางหนังสือเคล็ดลับควิดดิชโดยทีมแคนนอนส์ลงมาโต๊ะข้างเตียงเดินข้ามห้องไปที่หน้าต่างและลูดม่านเปิดเพื่อสำรวจดูบนถนนเบื้องล่างซอยพรีเวทมองดูเหมือนถนนชานเมืองที่ดูดีมีสง่าอย่างที่ควรจะเป็นในโมงยามขึ้นวันใหม่ของเช้าวันเสาร์ม่านหน้าต่างทุกบานปิดสนิทไกลออกไปเท่าที่แฮร์รี่สามารถมองผ่านความมืดไปได้ม
ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดให้เห็นแม้แต่ชีวิตเดียวไม่มีแม้แต่แมวสักตัวแต่ถึงอย่างนั้นแฮร์รี่กลับไปนั่งลงที่เตียงอย่างกระสับกระส่ายพลางใช้นิ้วลูบรอยแผลเป็นอีกครั้งไม่ใช่ความเจ็บที่กวนใจเขาใช่ว่าเขาจะไม่เคยสัมผัสความเจ็บหรือการบาดเจ็บมาก่อนครั้งหนึ่งเขาเคยสูญเสียกระดูกแขนขวาทั้งหมดแล้วต้องทนเจ็บปวดตลอดคืนเพื่อปลูกกระดูกขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นไม่นานแขนข้างเดียวกันยังเคยถูกเขี้ยวพิษยาว1 ฟุตฝังลงไปอีกทั้งเมื่อปีก่อนนี้เองเขาตกจากไม้กวาดกลางอากาศที่ความสูง15 เมตรเขาชินกับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บพิลึกพิลั่นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หากเขาเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการตกเป็นเป้าของความวุ่นวายทั้งปวงไม่ใช่หรอกสิ่งที่กวนใจแฮร์รี่ก็คือครั้งล่าสุดที่เขารู้สึกเจ็บที่รอยแผลเป็นนั้นมันเป็นเพราะโวลเดอมอร์เข้ามาใกล้แต่โวลเดอมอร์ไม่อาจอยู่ที่นี่ตอนนี้ได้การคิดว่าโวลเดอมอร์จะมาแอบซ่อนอยู่แถวซอยพรีเวทช่างพิลึกพิลั่นและเป็นไปไม่ได้เอาเลยแฮร์รี่ตั้งใจฟังความเงียบที่ห้อมล้อมเขาอยู่นี่เหมือนเขาคาดหวังว่าจะได้ยินเสียงเอียดอาร์ที่บันไดหรือเสียงชายเสื้อคลุมสะบัดอย่างนั้นหรือแล้วเขาก็ต้องสะดุ้งน้อยๆเมื่อได้ยินเสียงดัลลี่ลูกพี่ลูกน้องของเขาส่งเสียงกรนดังสนั่นมาจากห้องติดกันแฮร์รี่พยายามไล่ความคิดนั้นออกไปนี่เขากำลังคิดเลวไหลในบ้านนี้ไม่มีใครอื่นอีกนอกจากลุงเวอร์นอนป้าเพโตเนียและดัลลี่ทุกคนยังคงนอนหลับอยู่ในแน่ฝันของพวกเขาไม่มีเรื่องกวนใจและไม่เจ็บปวดยามหลับนี่เองที่แฮร์รี่ชอบครอบครัวเดอร์ซี่มากที่สุดต่อให้พวกเขาตื่นอยู่ตอนนี้ก็คงไม่ช่วยอะไรเขานักลุงเวอร์นอนป้าเพโตเนียและดัลลี่เป็นญาติที่เหลืออยู่ของแฮร์รี่พวกเขาเป็นมาร์เกิลที่เกลียดและรังเกียจเวทมนต์ในทุกรูปแบบซึ่งหมายความว่าพวกเขายินดีต้อนรับแฮร์รี่เพียงน้อยนิดไม่ต่างจากที่ยินดีเห็นไม้ผุๆสักชิ้นในบ้านพวกเขาบอกกับทุกคนถึงเรื่องที่แฮร์รี่หายไปอยู่ที่โรงเรียนฮอกวอตส์ครั้งละนานๆตลอด3 ปีที่ผ่านมาว่าเขาไปอยู่ที่สถานดัดสันดานอาชญากรเด็กและเยาวชนเซนต์บลูตัสพวกเขารู้ดีว่าพ่อมดอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างแฮร์รี่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมนต์นอกฮอกวอตส์แต่ก็ยังพร้อมที่จะโทษเขาในเรื่องผิดพลาดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แฮร์รี่ไม่เคยบอกเล่าความในใจหรือเล่าอะไรเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองในโลกพ่อมดแม่มดให้พวกเขาฟังได้เลยความคิดที่จะไปหาเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นแล้วและเล่าให้ฟังว่าเขาเจ็บรอยแผลเป็นรวมทั้งเล่าถึงความกังวลของเขาเรื่องโวลเดอมอร์ล้วนเป็นเรื่องน่าหัวเราะที่จริงแล้วก็เป็นเพราะโวลเดอมอร์นี่เองที่ทำให้แฮร์รี่ต้องมาอาศัยอยู่กับครอบครัวเดอร์ซี่ตั้งแต่ต้นหากไม่ใช่เพราะโวลเดอมอร์เขาก็คงไม่มีรอยแผลเป็นรูปสายฟ้าบนหน้าผากหากไม่ใช่เพราะโวลเดอมอร์แฮร์รี่ก็คงยังอยู่กับพ่อแม่แฮร์รี่อายุขวบเดียวในคืนที่โวลเดอมอร์พ่อมดที่มีพลังอำนาจมืดสูงสุดในรอบ100 ปีและแผ่อิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆมานาน11 ปีมาถึงบ้านและสังหารพ่อกับแม่ของเขาก่อนจะชี้ไม้กายสิทธิ์มาที่เขาพ่อมดแห่งศาสตร์มืดนี้เคยร่ายคาถาปลิดชีวิตพ่อมดแม่มดที่เป็นผู้ใหญ่มามากมายขณะที่ไต่เต้าสู่ความมีอำนาจหากแต่เหลือเชื่อนักที่คาถานั้นกลับไร้ผลแทนที่คาถาจะคร่าชีวิตทารกน้อยมันกลับสะท้อนใส่โวลเดอมอร์แฮร์รี่รอดตายมาได้และมีเพียงแผลเป็นรูปสายฟ้าบนหน้าผากติดตัวมาเท่านั้นขณะที่โวลเดอมอร์สูญเสียพลังอำนาจจนแทบไม่เหลือแม้แต่ชีวิตพลังอำนาจของเขาสูญสิ้นชีวิตแทบดับศูนย์โวลเดอมอร์หนีไปความหวาดกลัวที่เขาครอบคลุมโลกเล้นลับของบรรดาพ่อมดและแม่มดมานานสิ้นสุดลงสมุนของโวลเดอมอร์แยกย้ายกันไปและแฮร์รี่พอตเตอร์ก็กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังแฮร์รี่ตกใจมากทีเดียวเมื่อได้รู้ความจริงเป็นครั้งแรกในวันเกิดครบ11 ปีของตัวเขาเองว่าเขาเป็นพ่อมดและยิ่งลำบากใจเมื่อรู้ว่าทุกคนในโลกพ่อมดรู้จักชื่อของเขาแฮร์รี่มาถึงโรงเรียนฮอกวอตส์
และพบว่านักเรียนพากันหันมามองและเสียงซุบซิบตามเขาไปทุกหนทุกแห่งแต่เดี๋ยวนี้เขาชินแล้วเมื่อฤดูร้อนปีนี้สิ้นสุดลงเขาก็จะเริ่มเรียนปีที่4ที่ฮอกวอตส์และตอนนี้เขาก็เริ่มนับถอยหลังรอคอยวันที่จะได้กลับไปยังปราสาทฮอกวอตส์อีกครั้งแต่ยังเหลืออีก2สัปดาห์กว่าที่เขาจะกลับเข้าโรงเรียนเขามองไปรอบห้องอย่างสิ้นหวังอีกครั้งและสายตาก็หยุดลงที่บัตรอวยพรวันเกิดที่เพื่อนรักทั้ง2คนส่งมาให้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมเพื่อน2คนจะคิดอย่างไรถ้าเขาเขียนไปถึงและบอกว่าเขาเกิดเจ็บที่แผลเป็นขึ้นมาในทันทีเสียงของเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ก็ดังแหลมขึ้นอย่างขวัญเสียเธอเจ็บที่แผลเป็นเหรอแฮร์รี่นั่นเรื่องใหญ่นะเขียนไปบอกศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์เถอะแล้วฉันจะไปค้นดูในหนังสืออาการเจ็บป่วยที่พบไปทั่วในโลกเวทมนต์และสาเหตุบางทีอาจจะมีอะไรบอกไว้เรื่องแผลเป็นจากการถูกสาปใช่แล้วนั่นต้องเป็นคำแนะนำของเฮอร์ไมโอนี่ไปหาอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฮอกวอตส์แล้วระหว่างนั้นก็ไปค้นดูในหนังสือแฮร์รี่จ้องมองผ่านหน้าต่างออกไปอย่างท้องฟ้าที่ดำสนิทราวกับสีหมึกเขาสงสัยเหลือเกินว่าหนังสือจะช่วยเขาได้หรือในตอนนี้เท่าที่รู้เขาเป็นคนคนเดียวที่รอดตายจากคำสาปอนุภาพรุนแรงอย่างเช่นที่โวลเดอมอร์ใช้ดังนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะพบอาการของเขารวมอยู่ในอาการเจ็บป่วยที่พบทั่วไปในโลกเวทมนต์และสาเหตุส่วนที่ให้บอกอาจารย์ใหญ่นั้นแฮร์รี่ก็ไม่รู้สึกเลยว่าดัมเบิลดอร์ไปที่ไหนในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเขานึกสนุกอยู่นาทีหนึ่งเมื่อวาดภาพดัมเบิลดอร์ที่มีคราวยาวสีเงินในชุดเสื้อคลุมตัวยาวแบบพ่อมดกับหมวกปลายแหลมนอนเหยียดยาวอยู่บนชายหาดที่ไหนสักแห่งและทาครีมกันแดดที่ปลายจมูกยาวๆคดงอแต่ไม่ว่าดัมเบิลดอร์อยู่ที่ไหนแฮร์รี่ก็มั่นใจว่าเฮดวิกจะตามหาเขาจนพบนกคู่ของแฮร์รี่ไม่เคยพลาดในการส่งจดหมายให้ใครมาก่อนต่อให้ไม่มีที่อยู่แต่เขาจะเขียนไปบอกอย่างไรดีเรียนศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ขออภัยที่รบกวนครับแต่เช้านี้ผมเกิดเจ็บที่รอยแผลเป็นขึ้นมาครับขอแสดงความนับถือแฮร์รี่พอตเตอร์แม้แต่คิดในหัวคำพูดเหล่านี้ยังฟังดูไร้สาระดังนั้นเขาจึงพยายามวาดภาพปฏิกิริยาของรอนวีสลีย์เพื่อนรักอีกคนของเขาและในนาทีนั้นใบหน้าตกกระจมูกยาวๆของรอนก็ดูเหมือนปรากฏขึ้นตรงหน้าแฮร์รี่ด้วยสีหน้างงงันแผลเป็นเจ็บเหรอแต่คนที่นายก็รู้ว่าใครไม่มีทางเข้าใกล้นายได้ตอนนี้หรอกจริงไหมคืองี้ถ้ามานายก็ต้องรู้สิใช่ไหมเขากำลังพยายามจะทำร้ายนายอีกใช่ไหมไม่รู้สิแฮร์รี่บางที่แผลเป็นจากคำสาปอาจจะเจ็บนิดหน่อยแบบนี้เองฉันจะลองถามพ่อดูนายวีสลีย์เป็นพ่อมดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและทำงานอยู่ที่กระทรวงเวทมนต์ในกองการใช้สิ่งประดิษฐ์ของมาร์เกิลในทางที่ผิดแต่เท่าที่แฮร์รี่รู้เขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องการใช้คำสาปอย่างไรก็ตามแฮร์รี่ไม่นึกอยากให้ครอบครัววีสลีย์รู้ว่าเขาตื่นตกใจกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง 2-3 นาทีนางวีสลีย์จะยิ่งวุ่นวายกว่าเฮอร์ไมโอนี่ส่วนเฟร็ดกับจอร์จพี่ชายฝาแฝดอายุ16ปีของรอนอาจคิดว่าแฮร์รี่ประสาทไปเองครอบครัววีสลีย์เป็นครอบครัวที่แฮร์รี่ชอบมากที่สุดในโลกเขากำลังหวังว่าครอบครัวนี้จะชวนให้ไปพักด้วยเร็วๆนี้ลอนพูดถึงเรื่องควิดดิชเวิร์คคัพไว้แต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่อยากให้การไปเยี่ยมเยียนของเขามีการไต่ถามอย่างร้อนใจถึงเรื่องแผลเป็นนี้รวมอยู่ด้วยแฮร์รี่ชายข้อนิ้วนวดหน้าผากสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดและดูเหมือนน่าอายที่ต้องยอมรับกับตัวเองคือใครสักคนที่เหมือนกับพ่อแม่ของเขาพ่อมดผู้ใหญ่สักคนที่เขาจะขอคำแนะนำได้โดยไม่รู้สึกโง่เง่าใครสักคนที่ห่วงใยเขาใครที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องศาสตร์มืดและแล้วคำตอบก็ผุดขึ้นในสมองมันแสนจะง่ายดายแสนจะเห็นชัดๆจนเขาไม่อยากเชื่อว่าตัวเองต้องเสียเวลาคิดนานขนาดนี้ซีเรียสแฮร์รี่ก
กระโดดลงจากเตียงรีบเดินข้ามห้องและนั่งลงที่โต๊ะเขียนหนังสือเขาคลี่ม้วนกระดาษออกจมปากกาขนนกอินทรีลงในขวดหมึกและเขียนลงไปว่าคุณซีเรียสครับแต่แล้วก็ชะงักและนึกสงสัยว่าจะเล่าถึงปัญหาของตัวเขาเองออกมาเป็นตัวหนังสืออย่างไรรวมทั้งยังประหลาดใจไม่หายที่เขาไม่คิดถึงซีเรียสเป็นคนแรกแต่แล้วเอาเข้าจริงมันก็ไม่น่าประหลาดใจมากมายอะไรเขาเพิ่งรู้ว่าซีเรียสเป็นพ่อทุนหัวของเขาเมื่อ2เดือนก่อนนี่เองมีเหตุผลง่ายๆว่าทำไมซีเรียสถึงหายไปจากชีวิตของแฮร์รี่ก่อนหน้านั้นซีเรียสอยู่ที่คุกอัสคาบันคุกน่ากลัวของโลกพ่อมดและมีผู้คุมที่เรียกว่าผู้คุมวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีตาและคอยดูดวิญญาณของนักโทษพวกนั้นมาตามหาซีเรียสที่ฮอกวอตส์เมื่อเขาแหกคุกนี้มาแต่ซีเรียสบริสุทธิ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจนเขาต้องถูกขังคุกนั้นที่แท้เป็นฝีมือของหางนอนผู้สนับสนุนโวลเดอมอร์หางนอนคนนี้ทำให้เกือบทุกคนเข้าใจว่าตัวเขาตายไปแล้วทว่าแฮร์รี่รอนและฮาร์มอนี่รู้ว่าไม่เป็นความจริงทั้ง3เผชิญหน้ากับหางนอนเมื่อปีก่อนแม้ว่าจะมีเพียงศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ที่เชื่อเรื่องที่พวกเขาเล่าให้ฟังก็ตามในช่วงเวลา1ชั่วโมงอันแสนสุขที่แฮร์รี่วาดฝันว่าในที่สุดเขาก็จะได้ลาจากครอบครัวเดอร์สลีย์ไปเพราะซีเรียสชวนให้ไปอยู่ด้วยเมื่อเขาพ้นมนทินแล้วแต่โอกาสนั้นก็หลุดลอยไปหางนอนหนีไปได้ก่อนที่จะทันพาตัวไปในกระทรวงเวทมนต์และซีเรียสต้องหลบหนีต่อไปแฮร์รี่ช่วยเขาขี่ลังฮิปโปกรีฟชื่อบักบิกหนีไปได้และนับจากนั้นมาซีเรียสต้องหลบซ่อนตัวบ้านที่แฮร์รี่ควรจะได้ไปอยู่หากหางนอนไม่หนีไปยังคงหลอกหลอนเขาตลอดฤดูร้อนมันยากขึ้นไป2เท่าที่จะกลับมาอยู่กับครอบครัวเดอร์ซี่ในเมื่อรู้ว่าเขาเกือบจะได้พ้นไปแล้วตลอดกาลกระนั้นซีเรียสก็เป็นประโยชน์กับแฮร์รี่แม้ว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ตามทีซีเรียสช่วยให้บัดนี้แฮร์รี่สามารถเก็บข้าวของที่ใช้ในโรงเรียนไว้ในห้องนอนได้ก่อนหน้านี้ครอบครัวเดอร์ซี่ย่อมไม่มีวันอนุญาตพวกเขาปรารถนาเพียงทำให้แฮร์รี่หมดความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อผสมกับความกลัวในอำนาจวิเศษของเขาทำให้ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาพวกเขาจัดการเก็บหีบใส่ของใช้ที่โรงเรียนของแฮร์รี่ไว้ใต้บันไดแต่ความคิดของพวกเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่รู้ว่าแฮร์รี่มีฆาตกรฮันลือโหดเป็นพ่อทูนหัวแฮร์รี่ลืมที่จะบอกพวกเขาไปเสียงั้นเองว่าที่แท้แล้วซีเรียสบริสุทธิ์แฮร์รี่ได้รับจดหมาย2ฉบับจากซีเรียสนับตั้งแต่กลับมาอยู่ที่ซอยพรีเวททั้ง2ฉบับไม่ได้นำส่งโดยนกฮูกแต่นำส่งโดยนกตัวโตสีเจิดจ้าจากป่าเขตร้อนเฮดวิกไม่ชอบใจผู้ไม่ได้รับเชิญสีสันบ้าตานี้มันทำท่าลังเลที่จะยอมให้นกพวกนี้กินน้ำจากถาดก็จะบินกลับไปแต่แฮร์รี่ชอบนกทั้ง2ตัวมันทำให้เขานึกถึงต้นปาล์มกับทรายสีขาวและเขาหวังว่าไม่ว่าซีเรียสจะอยู่ที่ใดเขาคงจะสนุกสนานดีไม่รู้ทำไมแต่แฮร์รี่เข้าใจว่าผู้คุมวิญญาณทนอยู่ใต้แดดจ้าไม่ได้นานบางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ซีเรียสลงใต้ก็ได้จดหมายของซีเรียสซึ่งตอนนี้ซ่อนอยู่ใต้แผ่นไม้กระดานใต้เตียงฟังดูล่าเริงและทั้ง2ฉบับก็ย้ำว่าแฮร์รี่ตามตัวเขาได้เสมอทุกเวลาที่ต้องการเอาล่ะเขาต้องการแล้วในตอนนี้ได้เลยได้เลยแสงจากโคมไฟของแฮร์รี่ดูสลัวลงเมื่อแสงสีเทาในโมงยามก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นค่อยๆคืบคลานเข้ามาในห้องช้าๆในที่สุดเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเมื่อผนังห้องกลายเป็นสีทองและเมื่อมีเสียงเคลื่อนไหวดังมาให้ได้ยินจากห้องของลุงเวอร์นอนและป้าเพทูเนียแฮร์รี่ก็เก็บโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยม้วนกระดาษจับยูยี่และอ่านจดหมายที่เขาเขียนเสร็จแล้วซ้ำอีกครั้งคุณซีเรียสครับขอบคุณสำหรับจดหมายฉบับล่าสุดที่ส่งมาครับนกนั่นตัวมหึมามันแทบจะผ่านหน้าต่างห้องผมเข้ามาไม่ได้นะครับที่นี่ก็เหมือนอย่างเช่นเคยการลดน้ำหนักของดัลลี่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เมื่อวานนี้ป้าจับได้ว่าเขาแอบเอาโดนัทซ่อนไว้ในห้อง
ลุงกับป้าบอกดัลลี่ว่าจะตัดเบียร์เลี้ยงถ้ายังทำแบบนี้อีกเขาโกรธมากและโยนเครื่อง PlayStation ออกนอกหน้าต่างไปเฉยเลยครับ PlayStation ก็คล้ายๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เอามาเล่นเกมที่จริงเขาโง่ไปหน่อยเพราะตอนนี้เขาเลยไม่มีเกมหันมาหากาพย์ภาค3ไว้ช่วยให้ลืมเรื่องอื่นๆผมก็สบายดีครับเพราะพวกเดอร์ซี่กลัวสุดๆว่าถ้าผมขอไปคุณอาจจะมาปรากฏตัวแล้วเสกพวกเขาให้กลายเป็นค้างคาวแต่เมื่อเช้านี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นผมเกิดเจ็บที่แผลเป็นขึ้นมาอีกครั้งครั้งก่อนที่เจ็บก็เพราะวอลเดอมอร์มาที่ฮอกวอตส์แต่ผมไม่คิดว่าตอนนี้เขาจะมาอยู่ตรงไหนใกล้ผมได้หรอกใช่ไหมครับคุณทราบไหมว่าแผลเป็นจากคำสาปจะเจ็บขึ้นมาหลังจากผ่านเวลาเป็นหลายปีได้ไหมครับผมจะส่งจดหมายฉบับนี้ไปกับเฮดวิกเมื่อมันกลับมาตอนนี้มันออกไปหาอาหารฝากทักทายบักบิ๊กด้วยครับแฮร์รี่ดีแล้วแฮร์รี่คิดมันฟังดูดีแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเล่าเรื่องความฝันไปในจดหมายเขาไม่ต้องการให้ดูเหมือนว่าเขาวิตกจนเกินไปแฮร์รี่หมุนจดหมายและวางไว้ข้างโต๊ะเตรียมพร้อมสำหรับเมื่อเฮดวิกกลับมาแล้วจึงลุกขึ้นยืนบิดตัวและเปิดตู้เสื้อผ้าอีกครั้งเขาเริ่มต้นแต่งตัวเพื่อลงไปรับประทานอาหารเช้าโดยไม่มองดูเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเลยจบพาร์ทที่2อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับสำหรับพาร์ทนี้หลักๆเนื้อหาจะเป็นการเกื้อนนำและเป็นการทบทวนบางช่วงบางตอนในภาคก่อนๆเท่านั้นเองฉะนั้นคลิปเลยไม่ได้ยาวอะไรมากมายแต่ในพาร์ทหน้าเป็นต้นไปดูเหมือนว่าความยาวจะกลับมาอยู่ที่ประมาณ 30-40 นาทีเช่นเคยฉะนั้นก็รอหน่อยนะครับสำหรับพาร์ทต่อไปที่จะมาในเร็วๆนี้นั่นแหละครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณมากๆสำหรับซูเปอร์แตงส์ที่ให้เข้ามาในคลิปก่อนเพื่อที่เป็นการต้อนรับสำหรับภาคใหม่ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นแหละครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ผมไหว้แล้วครับสวัสดีมากครับ